นี่เป็นผับสไตล์คนอังกฤษเลยนะคะคือเป็นชิปก็ต้องชิปชิปวิทเกรวี่ฮอทดอกคนได้ดีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อากาศดีขึ้นเยอะแล้วค่ะน้องดีน่าเด็กกำลังหิวนมนะคะกำลังจะกินนมพ่อมาร์คแวะเติมน้ำมันที่มอริสันนะคะเมืองนอกนี่ต้องเติมน้ำมันเองนะคะแล้วก็เดินเข้าไปจ่ายตังค์เองค่ะนะคะใส่หน้ากากก่อนนะคะก่อนจะเข้าไปช็อปเราต้องใส่หน้ากากทุกที่นะคะแอบดูหนุ่มอังกฤษเติมน้ำมันนะคะไม่มีนะคะใครเติมแล้วก็วิ่งหนีไม่มีไม่ได้นะคะเพราะว่าเขามีกล้องวงจรปิดนะคะคือเขารู้นะว่ารถคันไหนมาเติมเจ้าของรถอยู่ที่ไหนเนี่ยพ่อมาจะเติมกี่บาทนะคะเติม20ปอนด์นะครับประมาณ20ปอนด์ก็15ลิตรหรือเปล่า15ลิตรกว่า20ปอนด์ก็เกือบ 1,000 นึงบ้านเราอะค่ะ 1,000 บาทนะเดินเข้าไปจ่ายข้างในปั๊มนะคะไหนคนนมหนูอยู่ไหนลูกทำร่วงแล้วล่ะคะไหนดัดดี้ไปจ่ายชาน้ำมันเด็กดีใจได้ออกเที่ยวอีกแล้วใช่ไหมคะไปเดินทะเลนะคะวันนี้เดินทะเลค่ะอากาศดีๆไปดูสิทะเลฝั่งทางเหนือนะคะตามเคยพาทุกคนมาแล้วนะเขาเรียกว่านอร์ทเบย์ค่ะแถวนี้บ้านน่าอยู่นะคะตรงนี้ก็เป็นสนามกอล์ฟนอร์ทเบย์ค่ะสนามกอล์ฟนอร์ทเบย์ฟินมากเลยได้ถือดอกไม้นะคะมอเตอร์โฮมนะคะดูสิเมืองนอกนี่เขาชอบมากเลยนะคะเขาเป็นรถบ้านนะเขาก็ไปเที่ยวที่ไหนก็จอดที่นั่นนะคะมีที่นอนอยู่ในตัวบ้านเราก็น่าจะมีเยอะแล้วนะเดี๋ยวนี้ Do you like motorhome or caravan ได้ดิ Do you like it พ่อมาร์คบอกไม่ค่อยไม่ชอบนะคะ yeah. แต่ถ้าให้เลือกก็ต้องเลือกmotorhome ก็ได้บ้านสไตล์อังกฤษเก่าๆนะคะทางนี้ก็เยอะนะคะแล้วมีฟลาวพออากาศดีนี่โหต้องรีบกอบโกยจริงๆค่ะเพราะว่าดูซิเหมือนหลายวันมานี้ก็ฝนตกนะคะหิมะตกแล้วก็ลูกเห็บนะคะดูสิคะบ้านสไตล์อังกฤษHave they originally built like this, Daddy? How long now? How long? How many years? They're all different. 50 years old. เหมือนบางบ้านเขาก็เปลี่ยนเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะเป็นแฟลตเหมือนตรงนี้เปลี่ยนจากบ้านหลังใหญ่เขาก็ทำเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นแฟลต3ชั้นส่วนมากคนแก่นะคะที่นี่เวลาที่เขามีอายุเขาก็จะอยู่แบบขายบ้านใหญ่ๆแล้วเขาก็ไปอยู่แฟลตเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะแค่พออยู่เนาะ This old house เนี่ยบ้านเก่าๆเป็นร้อยปีนะคะหลังแบบนี้
เดินลงไปอีก2นาทีก็ถึงทะเลค่ะโอ้ทะเลอันหนาวเหน็บนะคะไม่ใช่ทะเลบ้านเรานะดีเดียวตรงนี้เขาก็เรียกว่าผับนะคะนี่เป็นผับสไตล์คนอังกฤษเลยนะคะคือเขาเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟเครื่องดื่มเบียร์ไวน์แอลกอฮอล์ที่แบบครอบครัวมากินได้ตั้งแต่กลางวันนะคะประมาณแบบเปิดตั้งแต่11โมงจนถึงค่ำเลยค่ะ How what time they close that in normally this time Yeah what time they close จนถึงเลทเลยค่ะใช่นี่แหละเป็นสไตล์อังกฤษเดี๋ยววันหลังตามจะพาเข้าไปดูว่าผับอังกฤษเป็นยังไงนะคะเพราะมีสาวๆถามมานะคะผับที่นี่ไม่ได้เหมือนบ้านเรานะแบบนี้ที่เขานั่งทานอาหารมากับครอบครัวเขาก็เรียกผับนะคะสวยมากเลยค่ะทางนู้นนะเคยไปเดินหลายปีแล้วมีหอยให้เก็บด้วยค่ะตอนนี้อังกฤษเขาก็เปิดให้นั่งข้างนอกกันนะคะเดี๋ยววันที่17ข้างในก็เปิดค่ะพวกร้านอาหารเลยแล้วดิลูก yeah. ตรงนี้เป็นทางปล่อยน้ำลงทะเลนะโอ้ยดูสิคะตรงนี้ก็เป็นซีไลฟ์เซ็นเตอร์นะคะเคยพามาเที่ยวแล้วเนาะเมื่อคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ค่ะตอนนั้นช่วงหน้าหนาวมีหอยให้เก็บด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวน้องดีน่าโตเดี๋ยวตามจะพามาเก็บหอยนะคะสวยมากเลยค่ะดูสิเดี๋ยวจะซื้อฮอทดอกแล้วก็ชิปนะคะมาถึงริมทะเลนะคะถ้าไม่ fish and chip ก็ต้องชิป with gravy hot dog for daddy มีม้าหมุนแล้วนะคะซัมเมอร์แล้วเนี่ยอร่อยไหมคะกลืนหมดเลยเหรอลูกกลืนหมดเลยชีวิตฮอตอะไรเดี๋ยวพาออกมาเล่นครับดอกซากุระบานนะคะสวยมากเลยตรงนี้เคยเป็นสระว่ายน้ำสมัยพ่อมาร์ควัยรุ่นนะคะ How many years ago Scarborough indoor pool How long have you been close ตอนพ่อมาร์คอายุ11ขวบตอนนั้นเพิ่งเปิดนะคะ How long have you been close BeautifulDo you call bungalow or not, or just house this? Yeah, bungalow, the one upstairs. They're not a bungalow because they have an upstairs, but they are a bungalow, you know. There's a name for them. They're not houses, they're not called bungalows. Yeah, and it's own style, English. That's just traditional. Traditional, but English, dang-deum, like that.
big house, yeah, for big family. So I'm used to it there. Are they new or the original like that, that house? The big one, original. 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 Yeah.